ันขยันอยู่น้ําไอปลายปีนี้ไอสิขายกล้วยตัวขายงัวดิขายงัวขายจักตู่ขายเบิดเลยแหละซื้อ iPhone 14หั่นนี่มันบ่ยากดอกซําไอโฟน14หั่นก็คือให้พินัยกรรมไปเลยบ่เจ้าเป็นหยังมาแล้วก็บ่ได้เถียงกันเฮ้ยสิไปเฮ็ดจังได๋เชื่อเจ้าย่างปานนี้เจ้าหัวแตกเด้ซั่นน่ะสิว่าแตกได้จังได๋โอ้ยมันแซงแต่ไอ้นี่ไปๆๆแซงได้จะเฮ็ดพินัยกรรมไว้ในกะดีบ่ล่ะเห็นบ่ต้นไม้ต้นนี้ก็สิโอ้ยเคยฮะมันเจ็บเหนียวฮะมันเจ็บเหนียวเจ็บเหนียวปวดเหนียวหั่นบ่เอากับไปเหนียวในป่าดิโอ้สิเหนียวจังได๋เจ้าก็เห็นดากเขาดูเจ้าก็ได้เขาก็เป็นสาวแล้วเนาะฉันมาเห็นดากกันจังได๋เอ้าสิเฮ็ดจังได๋ซั่นเอ้าก็เจ็บเหนียวซั่นน่ะย่านได้เห็นดากโอ้ขึ้นตัวไปเหนียวสิอ้ายสิเห็นดากเลยเนาะโอ้เจ็บเหนียวเจ้าเบิ่งอีหยังก่อเจ้าสิเบิ่งแม่ถ้าซั่นก็หันดากเข้าป่าหันหน้าออกทางบ่ไปไปฮะโอ้ยเนาะปวดเหนียวก็ต้องเหนียวซั่นจะมาอย่างนี้จะพาเฮามาบักไก่ไก่ซื้อสิฮอดงั้นสิไปวัดโอ้เฮาบ่ไหวละฮะเฮาบ่ไหวละบ่ไหวแล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้โอ้เฮาบ่ไหวละแต่เฮาเหนียวอยู่นี่นะจนก็เห็นดากเฮาบ่ไปเกิดจังได๋ล่ะเหนียวตัวเอ้าเฮาบ่ได้บ่ได้เอ้าแม่นเฮาจังซี่เจ้ามาเห็นก้นเฮาตัวเฮ็ดจังได๋ซั่นฮู้ล่ะเฮาต้องปิ้นหน้าใส่เจ้าเออปิ้นหน้าใส่อ้ายเออแม่นเว้ยปิ้นหน้าใส่อ้ายอ้ายจังบ่เห็นดากเอาเหนียวอีหลาเหนียวเหนียวเออว่าฉลาดว่ะเออเนี่ยแล้วบ่ไปไอ้บ่เห็นดากอีหลีแม่ไปๆไอ้บ่เห็นดากฉลาดฉลาดฉลาดเออบอกแล้วมีไผฉลาดกว่าเฮาดอกปิ่นมั่งสิไอ้สิเห็นดากคันปิ่นนางสิไอ้บ่เห็นดากฉลาดไปๆเอาอีกแล้วมื้อหน้าเอาอีกเด้อเป็นบ่เฮาฉลาดเนาะฉลาดป้าเฮาคือมาฉลาดแท้วะคันเฮาปิ่นก้นออกมาแล้วเห็นก้นเฮาสิบ่แต่คันเฮาปิ่นทางหน้าแล้วก็เห็นเหี่ยวตัวไอ้เคยเยอะไอ้เคยเมื่อกี้เจ้าเห็นหยังบ่บ่บ่กูบ่เห็นหยังดอกเมื่อกี้เจ้าเห็นหยังบ่บ่เอาเว้าดีๆเจ้าเห็นหยังบ่บ่เห็นแท้บ่เห็นแท้ๆเอาดีๆได้เออโอ้ปวดขี้อีกว่ะกำลังดีกำลังดีบ่บ่เห็นหยังหรอกโอ้กำลังสิเห็นอุ้ยเอ้าอีละเอื้ออีหยังเห็นอยู่เห็นหยังอยู่เนี่ยออกกำลังกายตัวละโอ้ละพึ่งวาบพึ่งวาบอยู่บัดนี้สิมาออกจังดีนี่กำลังกายหยังบ่ออกกำลังกายกับพี่โพนตุ้ยคือเจ้าสิมาผู้บ่าวจังได๋เบิ่งแล้วบ่เขาโทรมาจังได๋นี่เป็นหยังเห็นแต่โน stop stop เขาบ่มาแล้วเอาไปหยังคือสิบ่มาสิเหย็ดอย่างเดียวเนาะเขาก็ด่าตัวว่าเขาถามว่าเขาคือควายบ่มึงก็ไปเหย็ดเหย็ดเขาบ่รู้เรื่องเนาะแต่บ่ได้ก็ไปคุยกับเขาเอากับตอนแรกกับพิมพ์ออกเหมือนกันก็ใส่ได้อยู่เนาะก็พิมพ์แปลใส่แปลภาษาบ่ได้แล้วมันเล่นด้นสดนี่แล้วมันบ่ได้ก็บ่ได้ตรงนี้ล่ะคือว่าฉันหน้าเหมือนควายใช่มั้ยเหย็ดเพิ่นมาเคยว่ารู้เนาะเอาใหม่ก็ได้ใหม่โอ้ยเขาบ่มาละเอ้าเอาผู้ใหม่ก็ได้ตัวภาษาอย่าไปเอาทออือน้ําพี่อ้ายนี่ล่ะโหมันก็เฒ่าก็เหี่ยวไปแล้วอุ้ยซื้อมื้อนี้มันนี่ล่ะนี่น้ําพี่อ้ายนี่นี่ก็คิดถึงฮอดคนไทยกรุงเทพฯอีกเด้อก็ได้ไปดูช้างอีกนี่ก็ได้เอาไปต้องเอาดอกเป็นยังไงลืมถามพวกฝรั่งน่ะโอ้ลืมถามได้มั้ยถามหยังสาคอมเมนต์เจ้าแม่เลิกแล้วเอาขึ้นได้เลิกเลิกเลิกสิบ่เลิกได้ถามโคตรถามโคตรจักเว้าอีหยังมุกกะละมังห่างกันโตละคันว้ายมันเป็นภาษาเขมรโอ้ไปเอาไอ้นั่นล่ะบ่ถึงมันสีมันบ่คือฝรั่งมันบ่ได้ได้อยู่หรอกล่ะได้อยู่มันน่ะกระเดียมก็บอกตัวทีมตัวเดียนเคยก็จะว่าฝรั่งว้าฝรั่งก็จะมีคนใหญ่เขาบ่เลี้ยงคือบ้านเฮาหมู่เฮาเด้เขาจะว่า
อันอุ้ยมันเอาหัวฝรั่งไหมความมีไงได้เพ้ออืมเสี่ยวอีดีผู้ใดบอกเป็นหมูข้างบ้านดิฝรั่งเขาบ่ได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายในป่าข้างบ้านแล้วเป็นหมูได้แล้ว56ปีแล้วเรามาเล่าว่าเป็นหมูคันที่เอา56ปีเป็นหมู56ปีเป็นหมูกะเพราโอ้โหครบผู้เฒ่าอีนี่เรามีวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นแถวนี้บ่มีเฮาก็เลยหันมาคบอันผู้เฒ่าเฮาบ่ได้เห็นแล้วเฒ่าหรอกไปเสี่ยวกันก็ทอกันสิแหละเออมึงเริ่มสิเป็นเสี่ยวกับกูแล้วตัวนี้เว้ยเฮาสารทิศให้เจ้าเบิ่งสารทิศสารทิศแล้วว่าจังได๋เอ้าแล้วว่าสิคันเอาหัวให้เอาหัวฝรั่งเป็นหยังคือเอาหัวฝรั่งเป็นใหญ่ใหญ่กว่า56อีกว่าใหญ่กว่า56 56ตัวมันก็หลายแล้วมันบ่อีหยัง56ตัวหมู่เฮาได้เว้านะหมู่เฮาแล้วเว้าได้มากอดคอเฮาสิแหละโอ้ยคันสิเอานะเอาหัวฝรั่งใหญ่กว่า56ว่าซั่นโอ้ย56ตัวเฮาก็เป็นเศรษฐีแล้วเฮาก็สิเอาหัวฝรั่งโอ้ควายฝรั่งแม่นมันตัวใหญ่กว่าควายไทยแม่นใหญ่กว่าควายไทยมันเป็นควายยุโรปดิโอ้ยยุโรปใหญ่ใหญ่กว่า56อีกมันกินขนมปังมันกินขนมปังมันเลยควายบ้านเฮาคือตัวหน่อยแฮ่ซะมันกินหยังที่มันคือกูอยากเวลาบ่แม่นอัน90พุ่นติบ่90หยัง90แล้วว่าอันฝรั่งมี90ว่าซั่น90ตัวน่ะแม่นติบ่แล้วว่า90ป้าเฮาก็รวยตอนนั้นป่วยเขาตัวใหญ่ก็เลยอยากได้หัวฝรั่งหวังว่าสิเอากล้วยตัวใหญ่ๆมาขายเขามีหลายเฮ้ยมันแต่ละตัวเขาน่ะเขามีตัวนึงใหญ่แท้ๆใหญ่ว่าบ่ฮู้หยังดินี่หยังตื่นเช้ามาแล้วเฮงไงเพิ่นว่าอีหยังเพิ่นเข้าใจฝรั่งน่ะโอ้ฝรั่งมันยามมื้อเช้าตัวใหญ่แม่นยามมื้อเช้านี่เพิ่นว่ามีข้าวส่งข้าวซิได้อือแต่ว่าข้าวมันเป็นมุ้งม้นโอ้บ่คือควายไทยเนาะควายไทยมันแหลมคือควายไทยเลยตัวใหญ่พร้อมตัวตอนเช้าใหญ่ตอนแรงเช้านี่ใหญ่ตอนแรงน้อยตอนสวยหั่นจะแบบเพิ่นว่าตอนสวยอันมันจะแฮวนึงลมมันออกบ่บ่ฮู้บ่หรือว่าควายบ่ได้กินน้ําบ่รู้จังได๋แล้วตอนแรงหั่นพังงาดอีกเพิ่นว่าตอนแรงหั่นอิ่มน้ําอิ่มน้ําตอนแรงมันสู้เพิ่นว่ามันอิ่มน้ําเดี๋ยวฟังไผมาเนาะเอ้าคุยไทยคุยฝรั่งมึงจะเอารถน้ําผัวฝรั่งมึงจะเอาอยู่บ่เอาไปลงไปเบิ่งควายบ่ใครแล้วมีแต่ตัวน้อยๆนึงน้องไปเบิ่งมาแล้วควายอยู่บ้านเฮานั่นน่ะมันตัวน้อยหมู่เฮาเราเว้าแล้วใครแต่ตัวน้อยจะจ่อยต้องเอาฝรั่งเฮ้ยสู้เอาซะสู้เอาซะสู้เอาซะควายบ้าหยังตอนเช้าใหญ่ตอนค่ํามาหน่อยควายที่บ้าควายยุโรปอีหยังอยู่นี่สู้บ่ฮู้จักหยังสู้นั่นสิตาเลือกตายเหลือกได้ยังเฮาก็เป็นเศรษฐีเออควายฝรั่งมันเป็นจังซี่เอาบันไดบ้านนั่นน่ะสุสิตาเลือกตายสุบ่ฮู้หยังบ่ได้หนังสือฮั่นล่ะควายใหญ่เฮาก็เป็นเศรษฐีบ่แม่นซะบ่เออควายบ้านเฮาตัวเล็กๆนึงตั้งบ่ตั้งใจเรียนเนาะปวดหัวโอ้ยหัวฝรั่งเออๆๆมื้อหน้ามื้อหน้าสิพาไปเที่ยว